ถ้าเรามองกรอบในช่วงปลายปีนะครับในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับ2เดือนกว่าๆเนี่ยครับก็พบว่าจริงๆถ้าเรามองในเรื่องของพื้นฐานเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีปัจจัยบวกเท่าไหร่นักนะครับจึงทำให้เราประเมินว่ากรอบของการปรับตัวในช่วงครึ่งหลังเนี่ยนะครับของไตรมาสที่4เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับอาจจะมีโอกาสทำจุดต่ำสุดต่ำกว่าจุดเดิมได้นะครับถ้ามีการส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วกว่าที่คาดกันไว้นะครับก็อาจจะมีกรอบข้างล่างเนี่ยประมาณสัก 1,150 นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันในช่วงระหว่างของการฟื้นตัวนะครับอาจจะอยู่บริเวณ 1,250 ถึง 1,280 โดยประมาณนะครับครับผมเชื่อว่าการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนี่ยอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดแต่ว่าแน่นอนว่านโยบาย QE ที่ใช้กันอยู่เนี่ยก็อาจจะจบลงไปเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเฟดคงต้องมีการเริ่มกลับไปมองเรื่องของเสถียรภาพมากขึ้นแล้วเพราะว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวตามลำดับนะครับเราจะเห็นว่าอัตราการว่างงานก็กลับไปสู่ในระดับที่ใกล้ปกตินะครับต่ำกว่า 6% นะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคต่างๆก็เริ่มฟื้นตัวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเฟดไม่พิจารณาเรื่องของการควบคุมนโยบายในอนาคตเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาเรื่องของภาวะเงินเฟ้อได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าในเรื่องของการจบ QE ในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าสัญญาณดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะต้องมองปัจจัยอื่นประกอบไปด้วยเนี่ยนะครับเฟดอาจจะยังไม่เริ่มพิจารณาในเรื่องของการส่งสัญญาณดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีบทเรียนมาแล้วในช่วงที่ลด QE นะครับว่าการส่งสัญญาณก่อนเนี่ยมันกระทบในเชิงลบกับตลาดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจริงๆพร้อมจริงๆมีโมเมนตัมหรือมีแรงส่งจริงๆที่จะทำให้เศรษฐกิจปรับตัวไปได้เองนะครับก็อาจจะเริ่มมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งเราประเมินว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักต้นปีหน้าหรืออย่างช้าก็ประมาณกลางปีหน้า